สวัสดีครับเด็กๆนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของเศษส่วนนะครับกับมาสเตอร์ชัยวัฒน์คำมนตรีคนเดิมนะครับเรามาดูความหมายของเศษส่วนก่อนนะครับสมมุติว่ามาสเตอร์มีกระดาษอยู่1แผ่นนะครับแล้วมาสเตอร์พับครึ่งกระดาษนะครับออกเป็น2ส่วนเท่ากันเลยนะครับดูจากภาพนี้นะจากกระดาษ1แผ่น1แผ่นมาสเตอร์พับครึ่งนะครับทำให้กระดาษตัวนี้โดนแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วมาสเตอร์เอาส่วนหนึ่งมาระบายสีตัวนี้ก็ได้มาระบายสีส่วนที่ระบายสีมาสเตอร์จะเรียกว่าเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับมาสเตอร์สามารถเอามาเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ1ส่วน2ส่วนที่ระบายสี1ส่วนจะหักส่วนทั้งหมด2ส่วนเห็นไหมครับมาสเตอร์เอามาเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น1ส่วน2นะครับความหมายของ1นะครับเราจะเรียก1ตัวนี้ว่าตัวเศษเราจะเรียก2ตัวนี้ว่าตัวส่วนนะครับเส้นที่อยู่ตรงกลางเส้นที่อยู่ตรงกลางเราเรียกว่าเส้นขั้นเส้นขั้นเศษกับส่วนนะครับเรามาเขียนรวมกันก็จะกลายไปเป็นเศษ1ส่วน2โอเคนะครับอ่ะดังรูปนี้รูปนี้จากภาพ1ภาพมาสเตอร์แบ่งเป็นส่วนออกเป็นส่วนย่อยๆทั้งหมด8ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8ทั้งหมด8ส่วนแล้วส่วนที่มาสเตอร์ระบายสีมีทั้งหมดกี่ส่วนครับ1 2 3 4 5มาสเตอร์ระบายสีไป5ส่วนจาก8ส่วนมาสเตอร์ระบายสีไป5ส่วนเพราะฉะนั้นมาสเตอร์เอาส่วนที่ระบายสีมาเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น5ส่วนด้วย8เห็นไหมครับอ่านว่า5ส่วน8หรือเศษ5ส่วน8นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนี้รูปนี้มาสเตอร์แบ่งเป็นกี่ส่วนครับเด็กๆมาสเตอร์แบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนนะครับแล้วมาสเตอร์ระบายไป2ส่วนดังนั้นมาสเตอร์สามารถเอาไปเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษ2ส่วน4เห็นไหมครับนี่คือความหมายของเศษส่วนนะครับต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับพื้นที่พื้นนี้1แผ่นนะครับมาสเตอร์แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยเด็กๆมีกี่ช่องเอ่ย40ส่วนครับถ้าเกิดว่าใน40ส่วนนี้มาสเตอร์ระบายสีนี่มาสเตอร์ระบายสีไป1ส่วนมาสเตอร์สามารถเอาไปเขียนเป็นเศษส่วนได้ไหมครับใครเขียนได้เอ่ยใครเขียนได้ลองเขียนลงไปเลยครับจาก40ส่วนระบายสีไป1ส่วนส่วนที่มาสเตอร์ระบายสีเอาไปเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นติ๊กตอก1ส่วนด้วย40ได้นะครับเด็กๆถ้ามาสเตอร์ระบายเป็น2ส่วนล่ะมาสเตอร์สามารถเอาไปเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น2ส่วนด้วย40พอเข้าใจไหมครับแต่ถ้ามาสเตอร์ระบายเยอะๆเลยระบายเข้าไปเลยนี่เข้าไปเยอะๆนี่เลย18ส่วนเลยจาก40ทั้งหมด40มาสเตอร์ระบายไป18เลยเขียนได้เป็น18ส่วนด้วย40นั่นเองนะครับพอเข้าใจมากขึ้นนะครับพอเข้าใจความหมายแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำว่าเศษส่วนที่เท่ากันเลยนะครับเศษส่วนมีเยอะแยะมากมายเลยที่เราสามารถนำมาเขียนเป็นเศษส่วนได้นะครับ
แต่เศษส่วนที่เท่ากันหมายความว่าไงนะครับมาดูตัวนี้นิดนึงในเส้นจำนวนนะครับเส้นจำนวนจาก0ถึง1มันเป็น1ส่วนนะครับ1ส่วนใหญ่ๆเลยนี่1ส่วนใหญ่ๆเลยจาก0ถึง1แล้ววัซเซอร์แบ่งครึ่งเส้นจำนวนตรงนี้ทำให้จาก0ถึง1เนี่ยโดนแบ่งออกเป็น2ส่วนนั่นเองครับดังนั้นวัซเซอร์เอาส่วนนี้ส่วนแรกเนี่ยมาเขียนเป็นเศษส่วนวัซเซอร์เขียนได้เป็นเศษ1ส่วนด้วย2นะครับอันนี้1ส่วนจาก2ส่วนเขียนได้เป็น1ส่วน2เข้าใจนะครับเส้นจำนวนเส้นเดิมครับแต่มาสเตอร์ไม่ได้แบ่งเป็น2ส่วนแล้วมาสเตอร์แบ่งเป็น4ส่วนเลย1 2 3 4แบ่งเป็น4ส่วนเลยนะครับมาสเตอร์ก็สามารถนำมาเขียนเป็นเศษส่วนได้เหมือนกันแต่ละส่วนจาก0เนี่ยส่วนแรกมาสเตอร์ก็เขียนเป็น1ส่วน4เห็นไหมครับอันนี้2ส่วน2ส่วน4 3ส่วน4อันนี้ก็4ส่วน4ซึ่ง4ส่วน4มีค่าเท่ากับ1เห็นไหมครับ1ส่วน2ส่วน3ส่วน4ส่วนมาสเตอร์ก็แบ่งพื้นที่ออกได้เป็นแบบนี้นะครับเส้นที่3เขาเหมือนกันครับเส้นที่3จาก0ถึง1เหมือนเดิมแต่การแบ่งของมาสเตอร์มาสเตอร์แบ่งออกเป็นทั้งหมด8ส่วน1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ส่วนส่วนที่1มาสเตอร์ก็เขียนเศษส่วนเป็น1ส่วน8 2ส่วน8 3ส่วน8 4ส่วน8 5ส่วน8 6ส่วน8 7ส่วน8แล้วก็8ส่วน8นะครับก็ได้ออกมาในรูปแบบนี้ไม่ว่าเราจะแบ่งเป็นกี่ส่วนก็ตามเราสามารถนำมาเขียนเป็นเศษส่วนในแต่ละเส้นจำนวนได้โอเคไหมครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตมาสเตอร์อยากให้พวกเราดูตรงนี้ที่มาสเตอร์วงไว้นะครับสีแดงๆเนี่ยเนี่ยเอาความชัดเจนมากขึ้นเลยแต่ลบนี้ออกนี่ที่มาสเตอร์วงไว้มาสเตอร์จะเรียกตัวนี้ว่าเศษส่วนที่เท่ากันเพราะอะไรถึงมาสเตอร์ถึงเรียกว่าเศษส่วนที่เท่ากันพอรู้ไหมเพราะมันเป็นเศษส่วนที่แบ่งครึ่งเส้นจำนวนจาก0ถึง1เห็นไหมครับตัวนี้ก็แบ่งครึ่งจาก0ถึง1อันนี้ก็แบ่งครึ่งจาก0ถึง1ตัวนี้ก็แบ่งครึ่งจาก0ถึง1แบ่งครึ่งเท่ากันเลยเห็นไหมครับมาสเตอร์จะเรียกว่าเศษส่วนที่เท่ากันเพราะฉะนั้น1ส่วน2จะเท่ากับ2ส่วน4และจะเท่ากับ4ส่วน8มีเศษส่วนที่เท่ากันแบบนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพวกเรามาเรียนรู้กันว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนตัวนู้นตัวนี้มันจะเท่ากันได้อย่างไรนะครับเช่นยกตัวอย่างให้5ส่วนด้วย6มาสเตอร์ผมอยากหาเศษส่วนที่เท่ากันกับเศษส่วน5ส่วน6เนี่ยผมจะทำยังไงผมจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเท่ากันเอาง่ายๆเลยนะครับการเท่ากันในตัวอย่างที่มาสเตอร์ให้พวกเราดูเนี่ยมาสเตอร์ใช้วิธีการคูณนะครับการหาเศษส่วนที่เท่ากันมีอยู่2วิธีคือ 1. ใช้วิธีการคูณ 2. ใช้วิธีการหารนะครับมี2วิธีนะครับถ้ามาสเตอร์ใช้วิธีการคูณมาสเตอร์อยากคูณเลขอะไรเข้าไปมาสเตอร์ก็คูณได้หมดเลยแต่มาสเตอร์จะคูณทั้งเศษและส่วนเช่นข้อนี้5ส่วน6เนี่ยเศษส่วนที่เท่ากับ5ส่วน6มาสเตอร์อยากหาสัก3ตัวมาสเตอร์ก็เลยลองเอา2คูณมาสเตอร์ก็2คูณ2คูณเข้าไปก็เป็น10ส่วนด้วย12เห็นไหมครับเพราะเศษส่วน5ส่วน6จะเท่ากันกับเศษส่วน10ส่วน12
แต่มาสเตอร์ต้องการหาอีกมาสเตอร์ไม่เอาคูณ2แล้วมาสเตอร์คูณ3ดีกว่า5 3 15 6 3 18เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น5ส่วน6เท่ากับ15ส่วนด้วย18และยังเท่ากันกับ10ส่วนด้วย12ด้วยนะครับหรือมาสเตอร์อาจจะไม่เอา3แล้วไม่เอา2ไม่เอา3แล้วไม่ชอบเอา100มาสเตอร์ก็คูณด้วย100เข้าไปเลยคูณด้วย100เข้าไปก็จะกลายไปเป็น500ส่วนด้วย600ก็ยังคงเท่าเดิมยังคงเท่ากับเศษส่วน5ส่วน6เหมือนเดิมพอเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะคูณเลขอะไรเราคูณเข้าไปได้เลยแต่เราต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับนี่คือการหาวิธีหาเศษส่วนที่เท่ากันโดยใช้วิธีการคูณนั่นเองนะครับทีนี้มาดูต่อครับนี่ไงนะครับทำให้ดูแล้วเนี่ยนะครับ1ส่วน2เกิดจากคูณด้วย2เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็ถ้ามาเซอร์เอา1ส่วน2คูณด้วย4เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็กลายไปเป็นนี่ไงไหมโอเคนะครับมาดูอีกตัวอย่างครับมาเซอร์วงตัวนี้ให้ดู4ส่วน12เท่ากับ2ส่วน6เท่ากับ1ส่วน3นะถ้าเราดูจากเส้นจำนวนนะครับจาก0ถึง1เหมือนกันนะครับนี่แบ่งส่วนเท่ากันเลยนี่นะเพราะฉะนั้นเศษส่วนตัวนี้ก็ต้องเท่ากันนั่นเองนะครับ4ส่วน12เท่ากับ2ส่วน6เท่ากับ1ส่วน3ตัวนี้เราเรียกว่าเศษส่วนที่เท่ากันนะครับเราและใช้วิธีการหารนั่นเองนะครับอย่าง4ส่วน12นี่มันเท่ากับ1ส่วน3ได้ไง4ส่วน12ตัวนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากมาสเตอร์หารด้วย4ทั้งเศษและส่วนมาสเตอร์หาร4เข้าไปเลยเท่ากับ4 1 4นะครับ12หาร4ได้3นะครับก็1ส่วน3นะครับหรือ1ส่วน2 2ส่วน6ตัวทีครับหรือ2ส่วน6ตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน3ได้ไงมันเกิดจากอะไรครับเด็กๆเรานํา2มาหารทั้งเศษและส่วนก็กลายไปเป็น1ส่วน3เห็นมั้ยครับเพราะเศษส่วนที่เท่ากันนะครับมันมีอยู่2กรณีกรณีที่เกิดจากการคูณเข้าและกรณีที่เกิดจากการหารออกถ้าคูณเข้าก็คูณทั้งเศษและส่วนถ้าหารออกก็หารทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับดังตัวอย่างที่มาสเตอร์ให้ไปนะครับนี่สรุปนะครับเราสามารถทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้นะครับโดยนำจำนวนเดียวกันที่ไม่ใช่ศูนย์ย้ำนะครับที่ไม่ใช่ศูนย์นะครับคูณทั้งเศษและส่วนหรือหารทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับโอเคนะเอาเลขอะไรก็ได้ไปคูณแต่ต้องคูณทั้งเศษและส่วนหรือเอาเลขอะไรก็ได้ไปหารแต่ต้องหารทั้งเศษและส่วนนะครับและเลขนั้นจะต้องไม่ใช่ศูนย์นั่นเองนะครับตามนี้นะครับพอเข้าใจนะตัวอย่างมาสเตอร์ต้องการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนเอา4ส่วน8แล้วกันมาสเตอร์ต้องการหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วน4ส่วน8มาสัก2เศษส่วนโดยใช้วิธีการคูณมาสเตอร์ใช้วิธีการคูณมาสเตอร์ก็เอาเลขอะไรมาคูณก็ได้เอาเลข5มาสเตอร์ก็5คูณทั้งเศษและส่วนแค่นั้น
นะครับเพราะเศษส่วนที่เท่ากับ4ส่วน8ก็จะกลายไปเป็น20ส่วน40นะครับอย่าคงเท่าเดิมเข้าใจนะแต่ถ้าต้องการหาเพิ่มเติมมาสเตอร์ก็เอาเลขอะไรก็ได้นะครับมาสเตอร์เลข11ก็ได้อ่ะคูณ11เข้าไปก็กลายไปเป็น44ส่วนด้วย88เห็นไหมครับยังคงเท่ากับ4ส่วน8ยังคงเท่ากับ44ส่วนด้วย88อันนี้เรียกว่าวิธีการคูณนะครับหรือมาสเตอร์อาจจะใช้วิธีการหารนะครับมาสเตอร์ลองหาสัก2ตัวอย่างเศษส่วนที่เท่ากับ4ส่วน8มาสเตอร์ใช้วิธีการหารมาสเตอร์อาจจะหารด้วยมาสเตอร์หารด้วย2ทั้งเศษและส่วนกลายไปเป็น2ส่วน4เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ2ส่วน4เพราะมาสเตอร์หารทั้งเศษและส่วนเห็นไหมหรือมาสเตอร์เอา4มาหารนะครับสวัสดีครับมาสเตอร์เอา4มาหารก็จะกลายไปเป็น1ส่วน2นะครับเศษ1เศษ4ส่วน8จะเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย2นั่นเองนะครับสรุปนะครับการหาเศษส่วนที่เท่ากันเราหาได้2วิธีย้ำเลยนะครับย้ำเลยนะกลับมาดูตรงนี้เราสามารถหาได้2วิธีวิธีที่1เราใช้วิธีการคูณนะครับวิธีที่2เราใช้วิธีการหารนะครับคูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนนะครับแต่เลขที่มาคูณหรือมาหารเนี่ยจะต้องไม่ใช่0นะครับจะต้องไม่ใช่0นะครับพอเข้าใจนะครับไปที่ประเภทของเศษส่วนเรามาดูคำว่าประเภทของเศษส่วนเศษส่วนที่เราใช้เนี่ยเราโดนจำแนกออกเป็นจริงๆมัน2ประเภทเนาะเศษส่วนแท้กับเศษส่วนเกินนะครับแล้วก็เศษส่วนเกินนะครับเราสามารถทำให้เป็นจำนวนค่าได้อีกมันมาสเตอร์ถึงแยกประเภทของเศษส่วนออกเป็น3ตัวคือเศษส่วนแท้เศษส่วนเกินแล้วก็จำนวนค่า3ตัวนะครับทีนี้เศษส่วนแท้เศษส่วนเกินมันเป็นยังไงครับและผมจะรู้ได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นเศษส่วนแท้ตัวไหนเป็นเศษส่วนเกินและตัวไหนเป็นจำนวนค่ามารู้กันมาเรียนรู้กันนะครับไม่ยากเลยครับเด็กๆ เราจำสเต็ปง่ายๆนะเขาบอกว่าเศษส่วนแท้มันก็ตัวเศษจะมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนตัวเศษคือตัวด้านบนตัวส่วนคือตัวด้านล่างนะครับยกตัวอย่างเลย4ส่วน5เห็นไหมครับตัวเศษคือ4ตัวส่วนคือ5 4น้อยกว่า5ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษส่วนแท้แค่นั้นเองเศษส่วนแท้เศษคือ4ส่วนคือ5เห็นไหมครับ4น้อยกว่า5พอเข้าใจเศษส่วนแท้ไหมครับไม่ว่าเลขใดๆก็ตามที่ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนจะเรียกว่าเศษส่วนแท้แต่ถ้าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราจะเรียกว่าเศษส่วนเกินจำนะครับ5ส่วน4เราเรียกว่าเศษส่วนเกินนะครับและเศษส่วนเกินเนี่ยก็ยังสามารถเศษกับส่วนยังเท่ากันได้ด้วยนะครับเพราะความหมายของคำว่าเศษส่วนเกินหมายความว่าตัวเศษจะต้องมากกว่าตัวส่วนหรือตัวเศษจะต้องเท่ากับตัวส่วนนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างให้5ส่วน4กับ5ส่วน5ครับตัวนี้เรียกว่าเศษส่วนเกินทั้งหมดเลยตัวเศษคือตัวนี้ตัวส่วนคือตัวนี้เ
เศษจะมากกว่าส่วนเห็นไหมครับ5มากกว่า10และตัวเศษคือตัวนี้ตัวส่วนคือตัวนี้เศษกับส่วนจะต้องเท่ากันก็เรียกว่าเศษส่วนเกินเหมือนเดิมแยกออกนะครับ5ส่วน4 4ส่วน5ถ้า5ส่วน4เป็นเศษส่วนเกินถ้า4ส่วน5เป็นเศษส่วนแท้นะครับถ้าเศษกับส่วนเท่ากันเรียกว่าเศษส่วนเกินโอเคนะลูกนะครับพอเข้าใจแล้วทีนี้จำนวนค้างจำนวนค้างมันคืออะไรจำนวนค้างมันเกิดจากอะไรจำนวนค้างเนี่ยมันเกิดจากเศษส่วนเกินนะครับเราสามารถเอาเศษส่วนเกินมาเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนค้างได้นะครับมันเกิดจากตรงนี้มาดูความหมายก่อนจากรูปนะครับมาสเตอร์มีรูปมาให้คือรูปนี้นะครับกับรูปนี้เกิดเป็น2ภาพขึ้นมาภาพหนึ่งมาสเตอร์ละหมายเต็มเลยนะครับละหมายเต็มเลยมันคือ3ส่วน3ภาพนี้แต่ภาพนี้คือ2ส่วน3แต่3ส่วน3ตัวนี้มันคือจำนวนเต็มมันคือ1เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาสเตอร์เอา2ภาพนี้มาบวกกันมันก็คือ1บวกด้วย2ส่วน3นั่นเองนะครับ2ภาพนี้มันคือ1บวกด้วย2ส่วน3ตัว1บวกด้วย2ส่วน3เนี่ยมาสเตอร์สามารถเขียนได้อีกแบบมันก็คือจำนวน1เศษ2ส่วน3นั่นเองมาสเตอร์สามารถเขียนได้เป็นตัวที่นะครับ1บวก2ส่วน3เนี่ยมาสเตอร์สามารถเขียนได้เป็น1เศษ2ส่วน3จำนวนเต็ม1เศษ2ส่วน3เราจะเรียกตัวนี้แหละว่าจำนวนค้างเข้าใจนะครับเด็กๆนะมันคือการเอาจำนวนเต็มไปบวกกับเศษส่วนนั่นเองเราเรียกว่าจำนวนค้างแต่เราจะเขียนให้อยู่ในรูปนี้จำนวนเต็มบวกกับจำนวนค้างเขียนให้อยู่ในรูปนี้เต็ม1ก็1เศษเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่ก็ตามภาพตามรูปเลยโอเคไหมครับตอนนี้ก็ได้จำนวนเต็ม1เศษ2ส่วน3นะครับที่2ส่วนจาก3ส่วนโอเคนะครับพอเข้าใจแล้วเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้เลยนะมาเสื้อข้ามเลยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ของเศษเกินกับจำนวนค้างอย่างที่มาเสื้อบอกนะครับเศษเกินกับจำนวนค้างเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้นะครับมาเสื้อยกตัวอย่างเศษเกิน13ส่วน4รู้นะตัวนี้เป็นเศษเกินนะลูกนะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนครับเรียกว่าเศษส่วนเกินมาสเตอร์จะทำเศษส่วนเกินตัวนี้เนี่ยให้เป็นจำนวนค้างเนี่ยทำตัวนี้ให้เป็นจำนวนค้างมีวิธีง่ายๆเลยตั้งเศษแล้วหารด้วยส่วนเศษเป็นเท่าไหร่ก็ตั้งไว้นะครับเศษ13ก็ตั้ง13ไว้ส่วนเป็นเท่าไหร่ก็หารเลยหารด้วยส่วนเลยตั้งเศษหารด้วยส่วนมาสเตอร์ก็หารออกมานะครับ4 3 12ลบกันเหลือ1นะครับเศษคือ1นี่เขาเรียกว่าเศษตัวนี้เรียกว่าอะไรตัวนี้เราเรียกว่าผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเอามาเขียนเนี่ยเด็กๆเอามาเขียนเนี่ยเราก็จะเอาจำนวนเต็มหรือผลลัพธ์มาเขียนก่อนเลยผลลัพธ์คือ3เราก็เขียน3จำนวนเต็มคือ3เศษเท่าไหร่เศษ1เศษ1ตัวส่วนทั้งหมดคือเท่าไหร่4ก็ตอบจำนวน3เศษ1ส่วน4พอเข้าใจไหมครับยกตัวอย่างให้อีกตัวหนึ่ง7ส่วน
2 7ส่วน7ส่วน5ก็ได้อ่ะ7ส่วน5มาสเตอร์ต้องการทำเศษ7ส่วน5ตัวนี้ให้เป็นจำนวนค่าทำเศษเกินตัวนี้ให้เป็นจำนวนค่ามาสเตอร์ก็ต้องตั้ง7หารด้วย5นั่นเองนะครับมาสเตอร์ตั้ง7ไว้ตั้ง7หารด้วย5 5 1 5ลบกันเหลือ2ลบกันเหลือ2แสดงว่ามาสเตอร์เขียนให้เป็นจำนวนค่าได้เป็นจำนวน1เศษ2ส่วน5แค่นี้เห็นไหมครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนเกินให้ไปเป็นจำนวนค่าง่ายไหมครับมาสเตอร์เชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูการทำย้อนกลับการทำจำนวนค่านะครับให้กลับไปเป็นเศษเกินเหมือนเดิมนะครับเราจะทำยังไงครับมาดูกันนิดนึงตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่2จงทำเศษ4จำนวนเต็ม4เศษ2ส่วน5ตัวนี้ให้เป็นเศษเกินจงทำ4เศษ2ส่วน5เป็นเศษส่วนเกินตัวนี้ครับวิธีการทำง่ายๆเลยเราทำย้อนกลับครับจำนวนเต็มคือ5จำนวนเต็มคือ4ตัวส่วนคือ5เราเอาส่วนไปขึ้นไปคูณจำนวนเต็มนะครับคูณเสร็จแล้วให้นำไปบวกครับคูณแล้วบวกจำแค่นี้ครับคูณแล้วบวกตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมนะครับนำขึ้นไปคูณเลยครับขออภัยครับแป๊บนึงนะครับตัวนี้นี่นี่เลยนี่เลยนำ5ไปคูณแล้วก็ตั้ง5คูณด้วย4คูณแล้วบวกครับบวกด้วย2ครับส่วนยกให้ด้วยนะครับตัวส่วนให้ยังคงเป็นตัวเดิมนะครับตัวส่วนยังคงเป็นตัวเดิมเสร็จแล้วเป็นจำนวนค่าเหมือนเดิมแล้วนะครับ5คูณ4ได้20 20บวก2 22ส่วน5เห็นไหมครับกลายเป็น22ส่วน5กลายเป็นจำนวนกลายไปเป็นเศษส่วนเกินนะครับทีนี้ลองทำย้อนกลับดู22ส่วน5มาสเตอร์อยากทำย้อนกลับให้มาเป็นจำนวนค่ามาสเตอร์ก็ต้องตั้ง22ไว้หารด้วย5 5เท่าไหร่ได้22ใกล้ที่สุดเท่าไหร่เอ่ย5 4 20ลบเหลือ2นะครับเพราะเวลาเราเขียนเราก็จะได้เป็นจำนวนเต็ม4เศษ2ส่วน5นะครับก็เขียนออกมาจำนวนเต็ม4เศษ2ส่วน5เราก็จะได้ออกมาตัวนี้นะครับ4เศษ2ส่วน5นั่นเองได้นะครับเด็กๆนะถ้าเกิดฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเศษส่วนอย่างต่ำเป็นอย่างไรนะครับมาสเตอร์ยกตัวอย่างเลยอย่าง2ส่วน3เนี่ยมาสเตอร์บอกเลยว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วเพราะอะไรครับเพราะนอกเหนือจาก1แล้วจะไม่มีเลขอะไรที่นำมาหารลงทั้งเศษและส่วนนั่นเองจำนะครับตัวที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีเลขใดเลยที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนลงตัว
ยกเว้นหนึ่งตัวเดียวนะครับเราจะเรียกตัวนั้นว่าเศษส่วนแห่งต่ำแล้วเรามาดู6ส่วน9เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักยังครับเพราะ6ส่วน9ยังมีเลขที่หารลงทั้งเศษและส่วนนะครับ6ส่วน9ยังมีเลข3นะครับที่หารลงทั้งเศษและส่วนสามารถหาร3ได้ทั้งเศษและส่วนเป็นเท่าไหร่ครับนี่ไงหาร3นะครับกลายไปเป็น2ส่วน3นะแล้วเราก็มาตรวจสอบดูว่า2ส่วน3นี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังมีเลขอะไรที่หารลงทั้งเศษและส่วนไหมถ้าไม่มีนะครับไม่เอา1นะครับถ้าไม่มีก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วโอเคนะครับ49ส่วนด้วย56เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังคราวนี้ก็ยังนะครับเนื่องจาก49กับ56ยังมีเลข7นั่นเองที่ยังหารลงทั้งเศษและส่วนนะครับก็หารลงมาได้7ส่วน9 7ส่วน9เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับแต่ถ้าเลขเยอะๆเยอะๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเลขอะไรที่นำมาหารลงทั้งเศษและส่วนตกลงเลขตัวนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเราจะทำยังไงเช่น98ส่วนด้วย65 98ส่วนด้วย65เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักวิธีง่ายๆนะครับแต่พวกเราก็ยังไม่ได้เรียนนะครับก็เราต้องนำเศษและส่วนไปหาหอรมอก่อนนะครับว่าหอรมอของสองเลขนี้คืออะไรหอรมอคืออะไรหารรวมมากนะครับหารรวมมากวันถ้าเรายังทำไม่เป็นอันนี้มาสเตอร์จะยังขอข้ามก่อนนะครับมาสเตอร์ย้อนกลับมาตัวอย่างง่ายๆก่อนให้ก่อนนะครับเช่น49ส่วนด้วย63ตัวนี้มาเซอร์เขียนผิดเนี่ยมาดูเนี่ยตัวนี้63นะครับ63เนาะมาเซอร์ยกตัวอย่างนะครับ49ส่วนด้วย63มาเซอร์เอา49กับ63ไปหาหอรมอซึ่งหอรมอของทั้ง2ตัวก็คือ7นั่นเองนะครับมาเซอร์ก็เลยต้องเอา7ไปหารทั้งเศษและส่วนได้77 49 79 63เศษส่วนอย่างต่ำก็เลยกลายไปเป็น7ส่วน9ได้เลยนะครับแต่ถ้าเลขเยอะๆอย่างที่มาสเตอร์บอกต้องเอาไปหาหอรมอเหมือนเดิมนะครับ100ส่วน50เอาไปง่ายๆเลขที่หารลงทั้งเศษและส่วนไม่จำเป็นต้องเป็นหอรมอของ100กับ50มีเยอะแยะมากมายเลยแต่เราจะทำมันค่อนข้างที่จะได้ทำหลายรอบนะครับยกตัวอย่างเลยถ้ามาเซอร์หารด้วย2มันก็หารลงทั้งเศษและส่วนมันคือ50ส่วนด้วย25ถามว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเราก็ต้องไปเช็คอีกว่ามีเลขอะไรที่หารลงไหมทั้งเศษและส่วนอย่างเนี้ยมาเซอร์ยังมีเห็นเลข5หารลงอีกทั้งเศษและส่วนก็เป็น10ส่วนด้วย25เขียนดีๆ ดีกว่านี่เห็นไหมแล้วมาสเตอร์ก็ต้องไปเช็คต่ออีกว่า10ส่วน5เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังหรือเป็นจำนวนเต็มได้หรือยังนะครับมาสเตอร์ก็เลยหาตัวเลขแล้วมาสเตอร์ไปเจอ5อีกก็กลายไปเป็น2ส่วน1นะครับ2ส่วน1ก็กลายไปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วหรือจำนวนเต็มแล้วนะครับมันได้ทำหลายรอบนั่นเองนะครับ
คนะมันได้ทำหลายรอบนะครับแต่ถ้าบัสเซอร์ใช้วิธีหาหอรมอนะครับหอรมอของ100กับ50บัสเซอร์ใช้วิธีการตั้งหารก็ได้100กับ50มาเซอร์นำแม่5มาหารวิธีการหาฮอร์โมนโดยใช้วิธีการตั้งหารนะครับ5 2เป็น10คูณนำหารสั้นนี้เลย5นี่นำตัวเลขที่หารลงนะครับทั้งหมดนำมาหารนะครับมาเซอร์ใช้5อีก5 4 20 5 2 10 10มาเซอร์ใช้2เอาไหนซะงั้นนี่มาแล้วเซอร์ใช้2นะครับสองสองเป็นสี่สองหนึ่งเป็นสองนะครับมีเลขอะไรอีกไหมที่สามารถหารลงตามสองจำนวนถ้าไม่มีแล้วเราก็เอาในรูปตัว L แล้วหน้านี้เอามาคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นหอรมอจะเท่ากับ5คูณ5คูณ2นั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ50นั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวที่มาสเตอร์จะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่ง่ายที่สุดก็คือเอาหอรมอนี่นำหอรมอนไปหาทั้งเดียวเลยทั้งเศษและส่วนซึ่งมีค่าเท่ากับ2ส่วน1นั่นเองหรือ2นั่นเองนะครับเสร็จเลยครั้งเดียวนั่นคือวิธีการทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำที่คิดว่าง่ายที่สุดแล้วนะครับที่มันทำครั้งเดียวแล้วจบได้นะครับอย่างที่มาสเตอร์ยกตัวอย่างเมื่อกี้อะไรนะ98ส่วนด้วยเขียนให้ครับ98ส่วนด้วย65มาสเตอร์ก็เอา98กับ65ไปหาหอรมอมีเลขอะไรไหมที่หารลงทั้งเศษและส่วนเหมือนเดิมแต่ถ้าวิธีนี้มันยากมาสเตอร์ก็ต้องไปหาหอรมอโดยใช้วิธีอื่นนะครับโดยใช้วิธีการแยกตัวประกอบก็ได้นะครับแยกตัวประกอบลองวิธีแยกตัวประกอบก็ได้อ่ะ98เกิดจาก49คูณ2ตอนนี้ก็7คูณ7เพราะฉะนั้นเกิดจาก2คูณ7คูณ7 65เกิดจาก13คูณ5ได้65หอรมอจะนำตัวที่เหมือนกันนะครับนำมาคูณกันแต่นี่ไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็หอรมอถ้าคำนึงถ้าไม่มีหอรมอคือ1 นะครับ1เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหอรมอคือ1เราหารด้วย1มันก็เข้าเท่าเดิมตัวนี้ก็กลายไปเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองนะครับตัวนี้เรียกว่าเศษส่วนอย่างต่ำแล้วนะครับพอเข้าใจนะทีนี้ถ้ามาสเตอร์ต้องการเปรียบเทียบเศษส่วนวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนครับเราจะดูที่ตัวส่วนครับเราจะดูที่ตัวส่วนดูว่าตัวส่วนนี้เท่ากันหรือยังนะครับถ้าตัวส่วนยังไม่เท่าเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนครับมาสเตอร์ก็จะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยหาคอรมอ
นะครับเอาส่วนเดี๋ยวไปหาคลอโรเดี๋ยวมาเซอร์มาสอนวิธีการหาคลอโรครับเดี๋ยวสอนวิธีการหาคลอโรด้วยเพื่อที่จะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนย้ำนะครับเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราถึงจะเปรียบเทียบได้ว่าตัวเศษส่วนตัวไหนมีค่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันโอเคนะครับเน้นนะเน้นที่ตัวส่วนนะครับต้องทำให้เท่าถ้าเท่าแล้วเปรียบเทียบได้เลยครับเปรียบเทียบตัวเศษได้เลยนะครับนี่เปรียบเทียบได้เลยตัวไหนมีค่ามากตัวนั้นเศษส่วนตัวนั้นก็มากตัวไหนมีค่าน้อยเศษส่วนตัวนั้นก็น้อยกว่าแค่นั้นนะครับย้ำนะครับเปรียบเทียบเศษส่วนต้องดูที่ตัวส่วนเนี่ยทำให้มันเท่าถ้ามันเท่าแล้วก็ง่ายถ้ามันยังไม่เท่าต้องทำให้เท่าโดยหาคลอโรโดยหาคลอโรนะครับมาดูตัวอย่างครับมาสเตอร์ต้องการเปรียบเทียบเศษส่วนเศษ3ส่วน5กับ4ส่วน5เศษส่วนไหนมีค่ามากกว่ากันน้อยกว่ากันเมื่อกี้มาสเตอร์เน้นย้ำที่ตัวส่วนนะครับมาสเตอร์ดูที่ตัวส่วนตัวนี้ตัวส่วนเท่ากันหรือยังถ้าตัวส่วนเท่าแล้วเราจะไปดูตัวเศษครับมันเท่าแล้วเราไปดูที่ตัวเศษเลยตัวเศษคือ3ตัวหนึ่งตัวเศษคือ4 3เป็นยังไงกับ4ครับ3มีค่าเป็นไงครับน้อยกว่า4 3น้อยกว่า4แสดงว่าเศษ3ส่วน5ต้องมีค่าน้อยกว่าเศษ4ส่วน5นั่นเองพอเข้าใจนะครับมาดูอีกตัวอย่างครับ7ส่วน9กับ4ส่วน9ตัวส่วนเท่ากันหรือยังถ้าเท่าแล้วเปรียบเทียบตัวเศษได้เลยเปรียบเทียบ7กับ4ได้เลยนะครับนี่เลยเท่ากันแล้วเปรียบเทียบ7กับ4เลย7มีค่ามากกว่า4นะครับแสดงว่า7ส่วน9ก็ต้องมีค่ามากกว่า4ส่วน9นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับดังตัวอย่างยกตัวอย่างให้ถ้าส่วนไม่เท่ากันเราก็แค่ทำส่วนให้เท่าแค่นั้นเองครับแล้วก็เปรียบเทียบตัวเศษเหมือนเดิมนะครับเหมือนตัวอย่างที่ให้ไปเมื่อกี้นะครับมาดูข้อนี้3ส่วน4กับ4ส่วน6นะครับความยากมันอยู่ตรงนี้ครับมันยากตรงที่ตัวส่วนไม่เท่านะครับตัวส่วนไม่เท่าเราจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะครับสักครู่นะทำตัวส่วนให้เท่าครับนี่โดยเอาตัวส่วนตัวนี้ไปหาคลอโรนั่นเองนะครับนำ4กับ6ไปหาคลอโรหาเป็นไม่เลยเดี๋ยวสอนวิธีการหาคลอโร4กับ6มาสเตอร์นำไปหาคลอโรนะครับมาสเตอร์เลือกวิธีตั้งหารนะครับตั้งหารทำอย่างนี้นักเรียน4 6ตั้งหารสั้นเลยนี่เลยหาตัวเลขที่มาหารลงนะครับทั้ง2จำนวนหรือจำนวนเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องหารลงยกเว้น1นะครับเว้น1กับ0มาสเตอร์เลือก2 2 2เป็น4 2 3เป็น6นะครับเป็นจำนวนเฉพาะและไม่มีตัวที่หารลงทั้ง2จำนวนและนะครับอย่างน้อยต้องหารลงทั้ง2จำนวนขึ้นไปนะครับหรือทำให้เป็น1เลยก็ได้2 1ตัวนี้ไม่ลงให้เขียนเหมือนเดิมนะครับ
มัสเตอร์3 1 1นะครับก็ได้แหละนะครับเพราะฉะนั้นคลอนอคือคูณลบตัว L ได้เลยนะครับคลอนอของ4กับ6มีค่าเท่ากับนำคูณกันเลยครับนี่คูณทั้งหมดเลยนี่2คูณ2คูณ3เท่ากับ12นั่นเองครับเราก็จะได้คลอนอมีค่าเท่ากับ12นั่นเองนี่ไงคลอนอมัน12หาเพื่ออะไรหาเพื่อเราจะได้รู้ว่าตัวส่วนที่จะเท่ากันและน้อยที่สุดตัวนั้นนะต้องเป็นเลข12นั่นเองนะครับเพราะเราต้องทำตัวส่วนให้เป็นเลข12ให้ได้นะครับอย่าง4ตัวนี้คูณอะไรแล้วได้12 6คูณอะไรแล้วได้12เราเข้ามาดูครับครับสักครู่นี่4คูณอะไรแล้วได้12ครับเพราะคลอนอของเราคือ12 4คูณ3นั่นเองครับเราก็คูณ3เข้าไปครับคูณเข้าไปซึ่งมีค่าเท่ากับ9ส่วน12ครับแล้วเราก็ไปดูว่า6ตัวส่วนเนี่ย6คูณอะไรแล้วได้12 6คูณอะไรครับเด็กๆ6คูณ2แล้วก็คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนครับก็กลายไปเป็น8ส่วน12ท่านี้นะครับเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วเท่ากันตรงไหนตรงนี้ไงตัวส่วนเท่าแล้วเราก็จะได้9ส่วน12กับ8ส่วน12 9กับ8 9มีค่ามากกว่า8เพราะฉะนั้นแล้ว9ส่วน12ก็ต้องมากกว่า8ส่วนด้วย129ส่วน12มันเท่ากันกับ3ส่วน4นะครับเราจึงสรุปได้ว่า3ส่วน4นะครับต้องมีค่ามากกว่า4ส่วน6นั่นเองครับเราก็ตอบได้นะครับ3ส่วน4มีค่ามากกว่า4ส่วน6เข้าใจไหมเด็กๆย้ำนะมาสเตอร์ย้ำหน่อยนะครับมาสเตอร์ย้ำตรงตัวส่วนนะครับเด็กๆจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันให้ได้นะครับเมื่อตัวส่วนเท่าเราถึงจะไปดูตัวเศษแค่นั้นเศษตัวไหนมากก็ตอบมากเศษตัวไหนน้อยก็ตอบน้อยนะครับมาดูอีกสักตัวอย่าง3ส่วน8กับ7ส่วน12ตัวส่วนไม่เท่าแล้วส่วนไม่เท่าแล้วเด็กๆ ก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่านั่นเองครับไม่เท่าเอาส่วนไปหาคลอนอนะครับเอา8กับ12ไปหาคลอนอครับไปหาคลอนอซึ่งหาแล้วได้24หาแบบที่มาสเตอร์ให้หาเมื่อกี้พาหาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะหาอย่างไรเอ่ยปากกาเซอร์อยู่ไหนเนี่ยนะสักครู่นะครับเด็กสอนวิธีการหา8กับ12ตั้งหารเหมือนเดิมเอาเลขอะไรที่หารลงทั้ง2ตัวครับเอามาเซอร์เลือกเลข2 24เป็น8 26 12หารต่อครับเลขอะไรดีครับเลข2 22เป็น4 23เป็น6เลขอะไรที่หารลงทั้ง2จำนวนครับ2กับ3มีไหมไม่มีนะครับนอกจากเราทำให้เป็น1
นะครับก็ไม่เอาไม่เอาพอแล้วนะครับเราก็คูณเป็นรูปตัว L ได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นคลนมีค่าเท่ากับ2คูณ2คูณ2คูณ3เห็นไหมครับนี่คูณ3ซึ่งมีค่าเท่ากับ24นั่นเองเราก็จะได้เป็น24ตัวนี้ออกมานะครับเราก็จะได้คลนเป็น24เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำตัวส่วนเนี่ยให้กลายไปเป็น24ให้ได้นะครับเราก็ไปดูว่า8เนี่ยคูณอะไรแล้วได้24 12คูณอะไรแล้วได้24แต่เราต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะครับมาดูตรงนี้ขอย้อนกลับนิดนึงนะครับมาดูตรงนี้ครับ8คูณด้วยอะไรได้24ครับ8คูณ3เราก็คูณเข้าไปก็กลายไปเป็น9ส่วน24ครับนะฮะ12คูณอะไรแล้วได้24 12คูณคูณ2ครับเราก็คูณเข้าไปนะครับก็จะกลายไปเป็น14ส่วน24นั่นเองนะครับทำให้ตัวส่วนเท่ากันแหละนี่ตัวส่วนเท่ากันแหละในเมื่อตัวส่วนเท่าเปรียบเทียบเลยครับเทียบตัวบน9กับ14 9มีค่าน้อยกว่า14นะครับเราก็ตอบได้เลยว่า3ส่วน8มีค่าน้อยกว่า14ส่วน24ครับเนี่ยเสร็จแล้วเข้าใจนะครับเด็กๆนะต่อเนื่องเลยนะครับมาสเตอร์ต้องการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยเรียงจากมากไปหาน้อยเลยทีนี้นะครับตัวนี้จะยากขึ้นนะครับยากขึ้นเราจะเรียงได้จากมากไปหาน้อยก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันครับเด็กๆย้ำเลยนะครับเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนจะต้องเท่ากันถ้าตัวส่วนไม่เท่าต้องทำให้มันเท่านะครับอย่างตัวนี้3ปากกามาสเตอร์มีปัญหาอยู่แล้วจะครูครับ3 6 9 2นะครับตัวส่วนนะครับเรามาสเตอร์ใช้วิธีการหาคลนโดยการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบก็คือการนำจำนวนแต่ละจำนวนมาเขียนอยู่ในรูปของการคูณกันของจำนวนเฉพาะนะครับอย่าง3เนี่ยจำนวนเฉพาะของ3มีตัวเดียวคือ3ตัวเดียวเห็นไหมครับ6คือ3กับ2นะครับ9คือ3คูณ3และ2ก็คือ2ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวนะปากกาเซอร์ปากกาเซอร ออกยังไม่ออกอีกอ่ะไม่เป็นไรครับคลนนะครับเราจะเลือกตัวที่เหมือนกันนะครับตัวที่เหมือนกันมาเขียนตัวเดียวนะครับออกแล้วประกาศมาเสือกนี่เหมือนกันตัวเดียวก็3มีเหมือนกันอีกไหมนี่ก็เหมือนกันคูณ2และตัวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเลยก็เอามาคูณ3นะครับคลนของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ18นั่นเองนะครับง่ายเลยได้คลนคือ18นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเราจะทำตัวส่วนให้เป็นเลข18ครับเขาดูว่า3คูณอะไรแล้วได้18ไปดูไว้นะเขียนไว้ก็ได้3คูณ6คูณ6 6คูณ3อันนี้คูณ3 9คูณ2เห็นไหมครับ2คูณ9
ต่เวลาเราคูณอย่าลืมนะครับเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนนั่นเองครับมาดูครับนี่4ส่วน3เมื่อกี้3มันจะคูณด้วยอะไรนะ3 6 18ก็คูณ6เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็ได้เป็นเศษส่วนใหม่ออกมา5ส่วน6เมื่อกี้6คูณด้วย3ก็คูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนก็ได้เศษส่วนใหม่ออกมาครับตัวนี้ไม่มีลบนะครับ4ส่วน9 4ส่วน9ก็คูณด้วย2เข้าไปทั้งเศษและส่วนก็ได้มาครับ3ส่วน2คูณด้วย9นะครับคูณ9เข้าไปนะครับก็ได้ออกมานะครับทำให้ตัวส่วนตัวนี้เท่ากันหมดแล้วตัวส่วนเป็น18เท่ากันหมดในเมื่อตัวส่วนเท่าแล้วเราก็เปรียบเทียบเลยครับเราให้เรียงจากมากไปน้อยเราเข้าไปดูตัวเศษครับตัวเศษตัวไหนมากที่สุดครับให้เป็นอันดับที่1ไว้รองลงมาอันดับ2อันดับ3และอันดับ4นะครับ1 2 3 4 1 4 4อันดับนะครับเราก็สามารถตอบได้แล้วว่าเรียงเศษส่วนจากมากไปน้อยเพราะเศษส่วนที่มากที่สุดคือ3ส่วน2ต่อด้วย4ส่วน3ต่อด้วย5ส่วน6และต่อด้วย4ส่วน9นั่นเองนะครับผ่านนะครับข้อนี้ทำได้เนาะมาดูข้อต่อไปครับมาสเตอร์ต้องการเรียงลำดับเศษส่วนนะครับจากมากไปน้อยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นจำนวนคะนะครับแต่จำนวนคะจำนวนเต็มมีค่าเท่ากัน1เท่ากันเพราะถ้า1เท่ากันไม่มีปัญหาครับแน่นอนครับเราไปดูตัวเศษส่วนได้เลยนะครับเน้นไปที่ตัวส่วนเหมือนเดิมนะตัวส่วนคือ4 3 6 12นำ4 3 6 12ไปหาคลนครับมาสเตอร์เลือกวิธีการแยกตัวประกอบนะครับอย่าง4 4เกิดจาก2คูณ2เท่ากับ4นะครับมาสเตอร์ก็มาเขียนนะครับ3ก็3ตัวเดียวเลยนะครับ6ก็3คูณ2นะครับ12 3คูณ2คูณ2นะครับแล้วเราก็ไปดูว่ามีเลขอะไรที่เหมือนกันเดี๋ยววงให้ดูดีกว่าที่3เหมือนกัน2เหมือนกันมี2เหมือนกันหมดแหละนะครับเพราะตัวที่เหมือนกันเรานำมาเขียนครับ3คูณ2คูณ2 3คูณ2คูณ2ได้12นะครับเพราะคลนคือ12เราต้องทำตัวส่วนให้เป็นเลข12ครับทำตัวส่วนให้เป็นเลข12แค่นั้นนะครับ4คูณอะไรแล้วได้12 4คูณ3ได้12ก็คูณ3เข้าไปทั้งเศษและส่วนนะครับเราก็ได้ออกมา3คูณ4ก็คูณเข้าไปครับ6คูณเท่าไหร่ครับ6คูณ2 12คูณ1หรือไม่คูณเลยนะครับก็ตัวเดิมก็ได้ตัวเดิมครับทำให้ตัวส่วนเท่ากันหมดแล้วนะครับตัวส่วนเท่ากันเมื่อตัวส่วนเท่าเราเข้าไปดูตัวเศษเหมือนเดิมครับตัวเศษเรียงเลยครับจากมากไปน้อยมาตัวนี้มากที่สุดอันดับ1อันดับ2อันดับ3และอันดับที่4ครับเราก็ตอบเลยครับนี่ตอบได้เลยนะครับง่ายๆนะครับอ่ะต่อครับนอกเหนือจากนะครับนอกเหนือจากการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการทำส่วนให้เท่ากันแล้วนะครับเรายังสามารถใช้วิธีการคูณไขว้ได้ด้วยนะครับแต่คูณไขว้เนี่ยจะต้องเป็น
การเปรียบเทียบเศษส่วน2เศษส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเสือดูประกาศเสือนี้นะกาวเสือไปไหนแล้วประกาศเสือไปไหนแล้วถูกแล้วครับคูณไขว้ทำง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆของการคูณไขว้เลยนะครับก็คูณทะแยงขึ้นไปนะครับกาวาเซอร์เป็นอะไรอีกแล้วคูณทะแยงขึ้นไปเลยครับก็ล่างคูณขึ้นบนนะครับมาเซอร์ก็จะเอา15นี่คูณขึ้นไปหา4นะครับล้วนก็คูณไขว้ขึ้นไปเลยครับเด็กๆนะครับคูณขึ้นอย่างนี้นะครับ15คูณ4ได้เท่าไหร่เขียนไว้นะครับก็ฝั่งนี้คูณขึ้นมาเป็น5คูณด้วย11เขียนไว้ครับแล้วก็เปรียบเทียบได้เลยปรากฏว่า15คูณ4ได้60ห้าคูณสิบเอ็ดได้55เป็นไงครับ60มีค่าเป็นไงกับ55 60มีค่ามากกว่า55แสดงว่า4ส่วน5นะครับในฝั่งนี้4ส่วน5จะต้องมีค่ามากกว่า11ส่วน15ครับจะต้องมากกว่าเราก็ตอบลงไปเลยครับ4ส่วน5มากกว่า11ส่วนด้วย15เปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้เลยพอเข้าใจไหมครับคูณไขว้เลยครับคูณง่ายๆตามหัวลูกศรที่มันเสนอให้ไปนะครับล่างคูณขึ้นบนแบบนี้ได้เท่าไหร่เขียนไว้เลยครับล่างคูณขึ้นบนแบบนี้ได้เท่าไหร่เขียนไว้เลยนี่เลยนะครับก็ตัวไหนมากก็ตอบมากตัวไหนน้อยก็ตอบน้อยแค่นั้นเองนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็อยากให้เด็กๆนะครับลองฝึกทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับแบบฝึกหัด 2.1 นะครับเดี๋ยวมาเซอร์ส่งเข้าไปในไลน์ผมให้นะครับแล้วก็ลองฝึกทำดูถ้าตรงไหนที่เด็กๆยังไม่เข้าใจนะครับหรือลืมไปแล้วนะครับก็เปิดย้อนกลับไปดูนะครับมาสเตอร์อาจจะพูดย้ำให้พวกเราหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพวกเราลืมนะครับก็เปิดกลับไปดูนะครับเปิดกลับไปดูย้อนกลับไปดูรายละเอียดแล้วค่อยกลับมาทำนะครับทำบ่อยๆมาสเตอร์เชื่อว่าเด็กๆทุกคนทำได้ครับครับวันนี้มาสเตอร์ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ